สำหรับในเรื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามที่ท่านรองเลขาธิการสปสช.นะครับได้นำเสนอถึงเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้มีหน่วยปฏิบัติในฐานะของสปเองสำนักงานปลัดกระทรวงก็เป็นหน่วยหลักนะครับที่จะต้องให้บริการเผอิญว่าสไลด์อาจจะเล็กนิดนึงนะครับในส่วนของสำนักงานปลัดเองเนี่ยโจทย์ยากก็คือเรื่องของการจัดการทรัพยากรก็คืองบประมาณให้หน่วยบริการทุกแห่งเนี่ยสามารถที่จะให้บริการกับผู้ป่วยและพี่น้องประชาชนได้นะครับสำหรับงบประมาณปี2563เนี่ยได้มาทั้งหมด 110,000 ล้านนะครับส่วนปี2564เนี่ย 113,000 กว่าล้านเมื่อบวกลบแล้วเนี่ยก็จะได้มากกว่าปีที่แล้วประมาณ 24,000 ล้านเอ้ย 2,400 ล้านนะครับซึ่งหลังจากหักเงินเดือนนะครับเงินเดือนของปีที่แล้วเนี่ย 47,000 นะครับแต่ปีนี้เงินเดือน 50,000 นะครับเพราะเรามีการบรรจุข้าราชการในยุคโควิดเข้าไปด้วยนะครับเงินที่เหลือจริงๆในส่วนสีเหลืองนะครับถ้ากราฟสีเหลืองก็คือเงินที่จะจัดสรรให้กับหน่วยบริการเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย 58,000 ล้านนะครับปีนี้ 59,000 ห่างกันประมาณแค่100ล้านนะครับประมาณ100ล้านนะครับไม่ใช่1,000ล้านนะครับคือห่างกันแค่100เดียวนะครับสำหรับปี63กับ64ซึ่งหน่วยบริการจะได้รับตรงส่วนที่เรากันไว้ประมาณสัก 7,000 ล้านเนี่ยเป็นเงินที่ต้องมาบริหารจัดการถามว่าจะอยู่ยากไหมเนี่ยก็คงอยู่ยากพอสมควรเพราะว่าเงินมันเพิ่มแค่ร้อยเดียวนะครับครับในส่วนของแนวทางการบริหารจัดการนะครับก็มีอยู่สัก3หัวข้อใหญ่ๆที่จะจัดสรรเงินให้มันพอดีกับเรื่องที่ต้องไปให้บริการนะครับส่วนที่1ก็คือส่งเสริมการมีส่วนร่วมแล้วก็การพัฒนาศักยภาพนะครับส่วนที่2ก็คือจัดสรรเงินให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ส่วนที่3คือการกระจายอำนาจให้กับเขตสุขภาพนะครับถ้าดูในส่วนของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและก็การสร้างความเข้มแข็งนะครับก็คงเหมือนปีที่แล้วนะครับจะมีคณะกรรมการในระดับเขตก็คือ5คูณ5แล้วก็คณะกรรมการระดับกระทรวงซึ่งต้องจับคู่กับสปช.ก็คือ7คูณ7ส่วนที่ต่ำลงไปจากนั้นนะครับจากระดับเขตก็เป็นเรื่องของจังหวัด CFO จังหวัดซึ่งในกลไกการบริหารจัดการเราก็มีการเชิญกลุ่มเหล่านี้มาสะท้อนปัญหาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ต้องทำคือเรื่องของ strengthening นะครับในระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบบัญชีการพัฒนาระบบการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงินแล้วก็พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อที่จะรองรับการบริหารจัดการเงินนะครับครับสำหรับการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพก็มีประเด็นอยู่พอสมควรนะครับคล้ายปีที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของ step ladder นะครับเรื่องของค่าเคนะครับเรื่องของการประกันรายรับขั้นต่ำ 100% แล้วก็เรื่องของการเติมเงินให้โรงพยาบาลที่มีประชากรเบาบางแล้วก็เรื่องของ hardship นะครับพื้นที่มีความยากลำบากที่จำเป็นที่จะต้องได้รับเงินเพิ่มนะครับในระดับประเทศเขตแล้วก็จังหวัดนะครับครับสำหรับการกระจายอำนาจให้เขตสุขภาพนะครับก็ในส่วนของเขตสุขภาพเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณ 3,000 ล้านนะครับที่จะต้องให้เขตเนี่ยปรับเกลี่ยให้นะครับซึ่งในรายละเอียดเดี๋ยวผมไปสไลด์ต่อไปเลยนะครับจะได้เห็น flowอันนี้คือให้เห็นภาพนะครับว่าสถานะทางการเงินหรือสภาพคล่องเนี่ยนะครับในปี2558นะครับตั้งแต่104แห่งจนมาถึงปี2563เนี่ยเรื่องวิกฤตการเงินระดับ7เนี่ยหรือประมาณ3โรงพยาบาลตัวเลขที่เราเริ่มต้นเรื่องสเต็ป K เนี่ยในส่วนของปี2559นะครับจาก104ก็เหลือ86แห่งแล้วพอปี2560เนี่ยก็เป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคือเรื่องของการจัดสรรเงินตามแนวทางที่มีความยากลำบาก4ปัจจัยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมนำเสนอในสไลด์ต่อไปครับครับถ้าดูภาพรวมทั้งหมดนะครับก็คือเงินที่ได้มาเนี่ยนะครับ 113,000 ล้านนะครับก็กันไว้สำหรับบริหารภาพรวมเนี่ยคือ 7,000 นะครับ 7,000 ล้าน 7,000 ล้านเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจัดสรรให้หน่วยบริการตามสเต็ป K นะครับหักเงินเดือนนะครับแล้วก็จะเหลือเงินประมาณสัก 55,900 ล้านนะครับที่จะจัดสรรลงไปในกล่องสีน้ำเงินเข้มขวาสุดนะครับนั้นเงินอันนั้นคือเงินที่ลงไปหน่วยบริการจริงๆนะครับส่วนในส่วนของ 7,000 ล้านเนี่ยก็แบ่งเป็น3ส่วนก็คือส่วนกล่องแรกนะครับคือป้องกันแก้ไขปัญหากรณีเฉพาะนะครับตัวนี้ 3,700 ล้านนะครับแบ่งเป็น4กรณีข้างล่างก็คือสีเขียวกล่องที่1ก็คือบริหารความเสี่ยงกรณีเฉพาะ4กรณีนะครับแล้วก็ประกัน 100% ของ
รายรับของปี2563เนี่ยทุกแห่งจะต้องได้ไม่น้อยกว่าปี63นะครับแล้วก็เงินที่เป็นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำนะครับ MOE นะครับ Minimum Operating Expense นะครับก็คือโรงพยาบาลที่มีประชากรที่น้อยกว่า 30,000 เนี่ยก็คือถ้ามีรายได้มีรายจ่ายขั้นต่ำเป็นค่าดำเนินการก็จะต้องได้ 100% นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือการปิดยอดงบประมาณรายรับรายรับรายปีนะครับอีก300กว่าล้านอันนั้นคือกล่องแรก 3,700 ล้านซึ่งส่วนกลางได้ล้อนสลงไปในปี2560 5960ก็ทำให้โรงพยาบาลที่ขาดสภาพคล่องเนี่ยเหลือประมาณสัก 3-4 แห่งนะครับจากหลัก10เหลือเป็นหลักหน่วยนะครับก็ถือว่าดีขึ้นนั้นมาตรการตัวนี้คงใช้ต่อนะครับส่วนเงินอีกส่วนนึงใน 7,000 ก็คือส่วนของ300ล้านเนี่ยก็เป็นเงินสำรองเพื่อการบริหารในระดับประเทศซึ่งส่วนนี้เนี่ยท่านปลัดกระทรวงก็จะดูนะครับที่ผ่านมามีทั้งรีวอร์ดก็คือโรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีก็ได้รับเงินส่วนนี้ไปเพิ่มแล้วก็โรงพยาบาลที่มีปัญหาสภาพคล่องจริงๆหลังจากที่แก้ไขด้วยทุกวิธีนะในการเงินแล้วเนี่ยไม่ดีขึ้นรวมถึงการจัดสรรสปชแล้วเนี่ยก็เป็นเงินก้อนนี้ที่เติมให้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเงินกระจายอำนาจให้กับระดับเขตระดับจังหวัดใน 3,000 ล้านนั้นก็มีการปรับให้จังหวัดตามสัดส่วนเพื่อให้จังหวัดได้ไปปรับเกียร์แล้วก็ในระดับเขตเองก็มีการไปปรับเกียร์เพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการเพื่อให้มีงบประมาณมีทรัพยากรที่เพียงพอที่จะใช้ต่อการให้บริการนะครับครับสำหรับในเบื้องต้นครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคำถามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนถามอาจารย์